ผมมาพบกับเนื้อหา Major Scale นะครับหรือบันไดเสียง Major นะครับMajor Scale หรือบันไดเสียง Major เนี่ยคืออะไรก็คือเป็นบันไดเสียงที่ประกอบไปด้วยโน้ตจำนวน7ตัวนะครับ7ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่โน้ต C D E F G A B นะทั้ง7ตัวทีนี้โดยที่โครงสร้างของบันไดเสียง Major เนี่ยมันจะมีระยะห่างของโน้ตที่เป็น1เสียงแล้วก็ครึ่งเสียงนะครับลองดูแผนภาพที่ผมขึ้นให้ประกอบนะฮะสังเกตว่าลำดับที่1กับ2นี่คือจะห่างกัน1เสียง2กับ3ห่างกัน1เสียง3กับ4จะห่างกันครึ่งเสียงแล้วก็4กับ5ก็1เสียง5กับ6ก็1เสียงแล้วก็6กับ7นี่ก็จะห่างกัน1เสียงส่วนลำดับที่7แล้วก็ลำดับที่8ก็จะห่างกันครึ่งเสียงนะครับอันนี้คือโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ออกได้เป็น2ส่วนนะครับลองดูแผนภาพที่ผมขึ้นประกอบซึ่งทั้ง2ส่วนเนี่ยจะมีระยะห่างของโน้ตเหมือนกันก็คือ1เสียง1เสียงแล้วก็ครึ่งเสียงนะครับตัวที่ในแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะเรียกว่ากลุ่มของเตตาคอร์ดซึ่งไม่ใช่คอร์ด A C D E F G ที่เราเล่นกันอยู่นะครับนี่คือเป็นชื่อเรียกของกลุ่มของเตตาคอร์ดที่มีระยะห่างของโน้ตเป็น1เสียง1เสียงแล้วก็ครึ่งเสียงซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้ Major Scale ของเราเนี่ยจะได้เกิดขึ้นมาจากการนำเอาไอ้กลุ่มเตตาคอร์ด2กลุ่มเนี่ยมารวมกันนะครับก็จะได้เป็นโครงสร้างเป็นโน้ตลำดับที่3 4แล้วก็ลำดับที่7 8จะมีระยะห่างของโน้ตห่างกันครึ่งเสียงนะครับทีนี้กลับมาดูที่สเกลหรือบันไดเสียงเริ่มต้นนะครับสำหรับในการทำความเข้าใจเรื่อง Major Scale ผมจะยกตัวอย่างที่ C Major Scale นั่นเองนะครับทำไมถึงต้องยกตัวอย่างที่ C Major Scale เนื่องจากลำดับขั้นของโน้ตที่นำมาเรียงกันเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียงหรือเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟลตจะไม่มีซึ่งจะเป็นลำดับเสียงโดยธรรมชาติของบันไดเสียงอยู่แล้วซึ่งก็คือเริ่มตั้งแต่โน้ต C นะฮะ D E F G A B แล้วก็จะมาหาโน้ต C ใหม่นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับโครงสร้างของ Major Scale แล้วบันไดเสียง C Major Scale ที่นำมายกตัวอย่างจะมีลำดับขั้นของโน้ตตรงกับโครงสร้างของบันไดเสียง Major ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือโน้ตลำดับที่3 4ซึ่งก็คือโน้ต E Fที่มีระยะห่างกันครึ่งเสียงแล้วก็ลำดับโน้ตที่7กับ8ซึ่งก็คือโน้ต B กับโน้ต C ที่ห่างกันครึ่งเสียงส่วนลำดับโน้ตอื่นๆจะห่างกัน1เสียงไม่ว่าจะเป็นโน้ต C กับโน้ต D นะฮะผมยกตัวอย่างที่สาย2ของกีตาร์นะครับโน้ต C นะฮะโน้ต D 1เสียงก็คือ2ช่องบนคอกีตาร์นะ1 2โน้ต D กับ E ก็1เสียงก็เช่นเดียวกันนะคือ E F ครึ่งเสียง F G ห่างกัน1เสียง G A ห่างกัน1เสียงแล้วก็ A B ก็1เสียงแล้วก็คู่สุดท้ายก็คือตัวที่7กับ8ก็คือโน้ต B C ที่ห่างกันครึ่งเสียงตามโครงสร้างของ Major Scale นั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของ Major Scale เนี่ยจะเป็นสเกลเริ่มต้นที่เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะพัฒนาไปในการหาสเกลในคีย์อื่นๆต่อไปนะครับสำหรับในตอนแรกนี้นะฮะลองให้เพื่อนๆลองไปหาโน้ตที่เป็นเมเจอร์สเกลที่อยู่บนคอกีตาร์เราเนี่ยซึ่งในเบื้องต้นจาก DVD สอนในชุดที่แล้วหรือชุดที่1ผมได้แนะนำแนวทางในการจำโน้ตของคอกีตาร์ไปบ้างแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะใช้หลักการตรงนั้นนะฮะมาต่อยอดในการหาmajor scale ผมจะยกตัวอย่างสมมติว่าสาย1เป็นโน้ต E นะครับสาย2ไม่ใช่สาย2เฟสถัดมาโน้ตถัดมาก็จะเป็นโน้ต F นะครับนี่คือครึ่งเสียงตามโครงสร้างของ major scale ต่อไปก็เป็น G A B แล้วก็ C นี่ก็คือครึ่งเสียง D แล้วก็ E เราสามารถหา major C major scale บนคอกีตาร์เราได้ในทุกๆสายครับสำหรับสายทุกๆเส้นลอง
ไปหาดูนะครับยกตัวอย่างอีกสักเส้นหนึ่งก็คือน้องอ่ะสายสามนะครับนี่เป็น G โน้ต G ก็ต้องต่อด้วยโน้ต A ที่เฟสที่2นี่คือหนึ่งเสียงนะครับแล้วก็โน้ต B โน้ต C นี่คือครึ่งเสียงจาก C ไป D 1เสียง D ไป E 1เสียง E ไป F ก็ครึ่งเสียงแล้วก็ F ไป G อันนี้ก็คือ1เสียงเหมือนกันลองไปทำการบ้านดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนถัดไปเราจะมาเริ่มหาเมเจอร์สเกลในคีย์อื่นๆดูบ้างนะครับว่ามีหลักการในการหาอย่างไรนะครับ